สวัสดีค่ะดิฉันบุษณีรัตนวิเศษทำงานที่บริษัทสวารอฟสกี้เจมส์สโตนประเทศไทยจำกัดนะคะอยู่ในส่วนงานของ HR ก่อนที่ครั้งตอนวันแรกที่ทราบเลยนะคะว่าต้องได้มาฝึกอบรมก็ในใจก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมาเพราะหลายๆครั้งที่ออกไปอบรมส่วนมากจะได้ในด้านของทฤษฎีปฏิบัติก็อาจจะมีแต่มีในความรู้สึกคือไม่ได้รับอะไรกลับมาเยอะไม่ได้นำมาพัฒนาได้มากขึ้นนะคะด้วยความที่งานที่บริษัทก็เยอะอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งออกมาอย่างนี้แล้วระยะเวลาในการฝึกอบรม3วันเห็นเวลาแล้วรู้สึกเหนื่อยเลยค่ะแต่ก็ยอมที่จะออกมาด้วยความที่ไม่ได้อยากจะมาถ้าพูดในความจริงคือไม่ได้อยากจะมาเลยอะค่ะแบบเป็นคนที่เวลาออกมาอบรมทุกครั้งกลับไปแล้วงานจะเยอะมากแล้วทุกครั้งก็ต้องอยู่ทำงานดึกไม่อยากเป็นแบบนี้แต่พอได้มาวันแรกรู้สึกประทับใจเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาจะเสียดายมากเพราะว่าได้ความรู้กลับไปเยอะได้ทราบว่าแม้กระทั่งการถือไมค์ถ้าไม่ได้มาอบรมกับอาจารย์ก็จะไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องถือไมค์อยู่ในระดับไหนเพราะจากประสบการณ์ที่ทำมาก็รู้สึกเหมือนตัวเองทำถูกต้องแล้วแต่จริงๆไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ซ้อมฝึกจนถึงวันสุดท้ายค่ะแล้วก็คิดว่าจะนำความสามารถที่ได้รับจากอาจารย์ไปนะคะคิดว่ากลับไปคงจะเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถพูดโน้มน้าวใจพนักงานให้พนักงานสามารถรักองค์กรและอยู่กับองค์กรได้